ติดตามรับชมข่าวต่อจากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติบริษัทวินฟาสต์ลาวจำกัดผู้เดียวได้มอบรถให้แก่รัฐบาลในตอนบ่ายของวันที่7มังกร2022อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้มีพิธีมอบหับรถเก๋งยี่ห้อวินฟาสต์จำนวน12คันให้แก่รัฐบาลมอบโดยท่านนางเบียงสวรรค์เสนาพวนอำนวยการใหญ่บริษัทวินฟาสต์ลาวจำกัดผู้เดียวและตั้งหน้ารัฐบาลรับโดยท่านคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการศูนย์กลางพรรคกระทรวงการเงินกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรถจำนวนดังกล่าวถือว่าเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการรับใช้เวียกงานรวมของภาครัฐ